คุณผู้ชมคะในช่วงนี้สถานการณ์ฝุ่นจิ๋วหรือค่า PM 2.5 ที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะก็พบว่าสถานการณ์นั้นยังคงน่าเป็นห่วงในเรื่องของการวัดค่าฝุ่นจิ๋วที่ติดตั้งไว้ที่บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็พบว่าในช่วงเที่ยงวันนะคะมีค่าฝุ่นละอองอยู่ที่120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะก็ถือว่ามีค่าสูงอยู่พอสมควรนะคะโดยพบว่าเหนือตัวเมืองพิษณุโลกนั้นค่ะคุณผู้ชมมีลักษณะฝุ่นจิ๋วจำนวนมากปกคลุมคล้ายหมอกควันส่งผลให้สภาพอากาศทั่วเมืองพิษณุโลกในช่วงเที่ยงเป็นแบบขมุกขมัวนะคะนายแพทย์ปิยะศิริรักษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็กล่าวว่าลักษณะค่า PM 2.5 ที่วัดได้ของจังหวัดพิษณุโลกนั้นอาจมีปัจจัยหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับผลกระทบจากสภาวะอากาศของจังหวัดรอบข้างหรืออาจจะเกิดจากการเผาหรือว่าฝุ่นละอองของจังหวัดเราเองก็ได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรทำมากที่สุดในขณะนี้นะคะก็คือการติดตามรายงานสถานการณ์สภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดตอนนี้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปค่ะเนื่องจากว่าการวัดค่าในรอบวันนั้นบางช่วงก็ต่ำบางช่วงก็สูงนะคะแต่การป้องกันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดให้ระมัดระวังตรวจสอบจากการรายงานสภาพอากาศของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้หากพบว่ามีค่า PM 2.5 สูงมากกว่าปกติก็ให้ป้องกันตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันนะคะหรือจำกัดเวลาในเรื่องของการทำกิจกรรมก็ได้ค่ะในขณะเดียวกันหากมีผู้ป่วยทางเดินหายใจโรคหัวใจก็ให้หลีกเลี่ยงด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุและเด็กเนี่ยในกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกก็สามารถติดตามสถานการณ์ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.cmuccdc.org นะคะจะมีรายงานค่าฝุ่นละอองในรายชั่วโมงและที่จังหวัดพิษณุโลกก็จะมีสถานีตรวจวัด3แห่งด้วยกันนั่นก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งค่าตรวจวัดแต่ละชั่วโมงก็จะมีค่าขึ้นลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะ